จับตาการเคลื่อนไหนวทางการเมืองในช่วงเย็นวันนี้เพราะว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการนัดหารือกันนะทางแกนนาของพรรคเพื่อไทยอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยเองซึ่งก็เป็นผู้เชิญพักร่วม,มหารือเนี่ยนะก็บอกว่าถือว่าเป็นการหารือกันตามปกติค่ะที่จะประชุมร่วมกันเดือนละครั้งนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามกันซิว่าเอ๊ะทำงานผ่านร่วมกันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรติดขัดเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์การบ้านการเมืองตรงนี้ก็อาจจะมีการพูดคุยและที่สําคัญหลายคนจับตามองออยู่เหมืนนกั พี่ป๋อง A, จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะผู้ประสานงานพักร่วมรัฐบาลค่ะก็พูดถึงการเชิญพักร่วมรัฐบาลมาหารือในวันนี้เพราะวันที่13สิงหาคม นะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยตนเองเนี่ยมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศจะมีเวลาในช่วงเย็นวันนี้ก็คือ5้าโมงเย็นเท่านั้นจึงได้มีการนัดประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาล่ะก็เป็นการพบปะก,กันตามปกติเดือนละครั้งอะ่ะหารือการสอบถามในเรื่องของการทำงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของวาระสภาผู้ด่านราษฎรรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีนะคะส่วนจะมีการหารือในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ที่ว่างลงไปหรือเปล่า จะบอกว่าเป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทยหรือไม่หรืออาจจะมีการเลื่อนให้ในายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่สองเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นรองประธานสภาคนที่1นายภูมิธรรมก็บอกนะคะว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาปล่อยให้ทางสภาเข้าหาหรือกันแต่ก็อาจจะมีการสอบถามหรือพูดคุยในประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมคือ เรื่องนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นว่าจะมีการเก็บยกขึ้นมาหาหรือกันแล้วก็วันที่14สิงหาคมที่บอกกันว่าจะมีการเลือกรองประธานสภาคนที่1ก็ไม่แน่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือภูมิใจไทยบอกแล้วนะ,ะว่าจะส่งใครมาชิงตําแหน่งอรองประธานสภาที่ว่างลงก็คือคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับขณะเดียวกัน14สิงหาคมก็ต้องจับตานะ สารรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่นายกรัฐมนตรีเธธธศรษฐาทวีสินแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าขัดต่อจริยธรรมหรือไม่เนี่ยนะครับนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรธรมในส่วนของพรรคร่วมไม่ได้กังวลหรือติดใจในเรื่องนี้ทุกพรรคมุ่งหน้าทำงานอย่างเดียวรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยมาว่ากัน ทีนี้วันนี้มีงานที่สนามหลวงในการทรรมุญตักบาทเมื่อเช้าที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดว่าก็จะเจอหัวหน้าสนราชการสําคัญสญเนี่ยอย่างวันนี้เจอประธานสารรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ในเรื่องที่คดีสารรัฐธรรมนูญจะต้องมีการวินิจฉัยใ,ในเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะวันพุทธที่14นี้แล้วก็เป็นที่สนใจของสังคมด้วยอย่าง14เนี้ยคดีของนายกรัฐมนตรีถามประธานสารรัฐธรรมนูญนายนัครินทร์ก็ตอบเพียงสั้นว่าครับ มาดูในส่วนของพักภูมิใจไทยกันบ้างนะคะนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐนานะหัวหน้าพักก็บอกนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมค่ะแต่มีการส่งตัวแทนไปก็คือนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักแล้วก็นายประดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพักเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมแทนนะคะส่วนจะเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่หนึ่งวันนี้เลยหรือไม่นายอนุทินบอกเลยนะคะว่าก็ให้เป็นเรื่องของสภา ไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารแล้วก็รัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องเลือกกันในสภาค่ะไม่แต่ว่าวันนี้วันนี้เราก็จะแจ้งในพักร่วมเลยใช่ไหมคะว่าเราเสนอเป็นประธานนะคะก็คืคอวันนี้ไม่เกี่ยวครับวันนี้เห็นว่าไปไประชุมเรื่องพรบอ,รอะไรสกอย่างเห็นบอกว่าจะคุยเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าของพักก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่เรื่องรัฐบาลใช่ใช่แต่ว่า นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะรองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกนะคะว่าการหาหรือระหว่างแกนนำพักร่วมรัฐบาลในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเป็นการหาหรือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะในฐานะเป็นนักกฎหมายก็จะขอดูข้อกฎหมายก่อนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ส่วนการเสนอชื่อปรับคณะรัฐมนตรีนายเพรพันธ์ยืนยันบอกว่าจะเสนอชื่อนายเอกอนนะัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคค่ะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและนายสาพินพัฒราาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่เช่นเดิมคะ่ะก็ตำแหน่งของรัฐสังชาจที่ว่างอยู่คือตำแหน่งของคุณกฤษดาจินวิจารณะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ลาออกไปหลังจากมีการแบ่งงานนะครับคงต้องตามกันต่อว่า คุณขิงเอกนัทเนี่ยจะเข้ามาในตําแหน่งที่ยังว่างอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมีการปรับแล้วเกลียยตําแหน่งกันใหม่นะครับ